พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่16ตุลาคมนี้ราคารีบาวด์ชัดเจนมา 1-2 วันแล้วหลังจากที่เป็นขาลงมานานหลายเดือนและกลับมาพร้อมกับวอลุ่มแน่นขนาดราคาหุ้นที่เราจับตาในเช้าวันนี้เคลื่อนไหวบวกชัดเจนโดยราคาเปิดบวกที่6บาท25สตางค์และบวกต่อขึ้นไปได้สูงถึง6บาท55สตางค์หรือบวกไปประมาณ 6.5% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็หนาแน่นหากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าสูงกว่า 200% เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทสิงห์เอสเตทจำกัดมหาชนหรือว่าเอสผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้เครือข่ายยักษ์ใหญ่อย่างบุญรอดเอสพึ่งจะแบ็กดอหุ้นละสาเปลี่ยนธุรกิจและโอนหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มทุนใหม่คือกลุ่มพิลมภักดีอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาด้วยมาตรฐานทางบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมทำให้เอสมีผลขาดทุนในปีที่แล้วถึง250ล้านบาทและต่อเนื่องมาในปีนี้อีก125ล้านบาทในครึ่งปีแรกนี้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป S จะกลายเป็นหุ้นเทอร์นาราวด์ได้อย่างมั่นคงโดยบล็อกทิสโก้เชื่อว่า S จะพลิกกลับมามีกำไรได้เล็กน้อยในปีนี้ราว61ล้านบาทและจะโตแบบก้าวกระโดดได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ซื้อกิจการราคาหุ้นที่ดีตัวแรงในช่วงนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากข่าวการจับมือกับพันธมิตร Figo Holdingจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อซื้อกิจการธุรกิจโรงแรมแบรนด์เมอร์เคียว26แห่งในอังกฤษมูลค่ากว่า 8,800 ล้านบาทซึ่งจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ดีลนี้ยังไม่ได้รวมไปในประมาณการที่บทวิเคราะห์จากโบกทิสโก้ให้ไว้ในราคาที่เหมาะสม12บาท50สตางค์เท่ากับว่าราคาบนกระดานณปัจจุบันยังมีอัพไซด์ได้ถึง 100%ทั้งที่ยังไม่ได้รวมดีลใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลแนะเน้นให้ขายทำกำไรออกไปก่อนที่แนวต้าน6บาท60ถึง6บาท70สตางค์คนที่ยังไม่มีหุ้นไม่ควรไล่ราคารอเข้าซื้อที่แนวรับ6บาท30ถึง6บาท20สตางค์โดยให้จุดคัทลอสไปที่6บาทWe'll be right back.